พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกการปฏิบัติธรรมนี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ได้รู้แจ้งในชีวิตของตัวเองนี่แหละตามเป็นจริงก่อนรู้สิ่งอื่นนอกออกไปจากกายใจนี้นะเมื่อรู้แจ้งในกายและจิตนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะรู้แจ้งในสิ่งอื่นซึ่งอยู่รอบๆตัวเนี่ย ที่มันยังหลงสิ่งภายนอกต่างๆอยู่นั่นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งในอาการของร่างกายและจิตใจนี้เองนะมันรู้แต่เพียงเอกเทศมันไม่รู้รอบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยการสดับตรับฟังบ่อยๆบ้างแล้วการฝึกจิตใจให้สงบระงับบ้างเพื่อจะได้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จึงรู้แจ้งในชีวิตในตามเป็นจริงได้อันรู้ตามสัญญานั้นใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าอันนี้คือตาอันนี้หูอันนี้จมูกอันนี้ลิ้นอันนี้กายอันนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้นะใครก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่รู้ด้วยวิญญาณจำไว้ได้ด้วยสัญญามันไม่ได้รู้แจ้งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันจึงปล่อยจึงวางอัตภาพร่างกายนี้ลงไม่ได้จึงได้หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแม้ว่าจะได้ฟังเทศฟังธรรมได้รับคำตักเตือนสักกี่ครั้งก็ตามบางคนนะไม่ตื่นตัวเลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้ความเห็นอันที่ได้ยินได้ฟังนี่ให้เป็นปกติสม่ำเสมอไปได้ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจโดยสรุปว่าความทุกข์ทั้งหลายหรือความวุ่นวายทั้งหลายมันเกิดจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอันนี้กล่าวโดยสรุปแล้วนะ ความทุกข์กายเหตุที่จะได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ก็เพราะว่าดวงขีดตรงนี้แต่ชาติก่อนมันก็ไม่รู้แจ้งในกายแล้วไม่ปล่อยไม่วางแล้วไปใช้กายนั่นทำดีบ้างทำชั่วบ้างใช้วาจาพูดดีบ้างพูดชั่วบ้างแล้ววันนี้ก็ไปยึดถือเอาเรื่องที่ทำคำที่พูดนั่นไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็เลยเป็นตัวกรรมนำดวงจิตนี้มาเกิดขึ้นในรูปอันนี้กรรมเหล่านั้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ก็ถึงได้เกิดมามีรูปมีร่างขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเกิดมามีรูปมีร่างมาอย่างนี้แล้วลองพากันพิจารณาดูว่ามันยุ่งยากลำบาก
อย่างไรบ้างหรือมันเป็นสุขสบายหรืออย่างไรอ่ะการที่ดวงจิตได้มาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นะมันเป็นอย่างไรนั่นลองพากันพิจารณาดูให้ดีอย่าอยู่เฉยๆการปล่อยจิตของตนให้คิดให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกเสียมากต่อมากอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุไม่ได้รู้แจ้งในร่างกายสังขารอันนี้ตามเป็นจริงที่พระศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติธรรมก็คือพยายามสำรวมจิตของตนให้แน่วแน่อยู่ภายในแล้วเพื่อจะได้กำหนดรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี้ตามเป็นจริงนั่นเองนะจุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้เองเหมือนอย่างเช่นพระโสดาบันนะท่านละสักกายทิฏฐิความคิดความเห็นที่ว่าร่างกายหรือว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนนะท่านละความเห็นอย่างนี้ได้เลยการที่พระโสดาบันจะละความเห็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามาสำรวมจิตใจเพ่งพิจารณาร่างกายนี้เสมอๆนั่นเองแหละบางคนก็อาจจะคิดว่าตามตำราแล้วพอฟังเทศพระพุทธเจ้าจบลงเพียงกันหนึ่งเท่านี้ก็บรรลุโสดาบันแล้วก็จะทันได้พิจารณาร่างกายอะไรมากมายแล้วทำไมถึงบรรลุรวดเร็วอย่างนั้นได้บางคนก็อาจจะกังขาในเรื่องเช่นนี้อยู่นี่จะไปกังขาอะไรเล่าเพราะว่าการสร้างบารมีกระทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามากระทำเอาเพียงชาตินี้เท่านั้นคนเราอะมันก็ต้องทำกุศลคุณงามความดีมาแต่อดีตชาติหลังนู่นเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาหรือว่าได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติกายวาจาใจของตนไปตามคำสอนนั่นๆแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอที่จะได้บรรลุมรรคผลหมดอายุสังขารแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เมื่อหมดบุญวาสนาในสวรรค์แล้วก็จุติลงมาเกิดในโลกนี้คนผู้มีบุญหรือคนผู้ที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ก่อนแล้วบุญนั้นก็มักจะบันดาลให้มาเกิดในยุคในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าหรือว่าในสมัยที่มีศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างในยุคนี้สมัยนี้กบุญกุศลหรือว่าความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยแต่ในอดีตนู่นเลยมันเป็นปัจจัยติดตามมาบันดาลให้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยหรือบางท่านบางคนก็อินทรีย์แก่กล้ามาสมควรแล้วแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงกันเดียวเท่านั้นท่านก็สามารถบรรลุโสดาปัตติผลได้เพราะว่าแต่ชาติก่อนเข้าใจว่าก็คงได้เจริญกายคตามาคงได้เจริญเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามาโดยพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ก็ดีเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดีตลอดถึงจิตดวงนี้นะความคิดความนึกที่ท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ดี
มื่อนี้พิจารณาเห็นแล้วว่าเพ่งดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะมันเป็นเพียงสภาวธรรมสภาวธาตุอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เท่านั้นเองนี่เมื่อมาเจริญวิปัสสนาปัญญานี่บ่อยๆเข้าอินทรีย์มันก็แก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปเริ่มแต่สัทธินทรีย์ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยและเชื่อกรรมเชื่อวิบากของกรรมนั่นแหละเมื่อมีความเชื่อว่าทำดีได้ดีมันก็ภาคเพียรพยายามทำความดีไปสิ่งใดเป็นกรรมมันชั่วก็เพียรละเว้นไปในขณะที่ภาคเพียรทำความดีอยู่นั้นก็มีสติกำกับด้วยกว่าความเพียรนั้นมันถึงไม่เหลวไหลเช่นอย่างเพียรรักษาศีลอย่างนี้นะมันก็ต้องมีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดอะไรมันผิดศีลหรือไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็จึงทำจึงพูดถ้าเห็นว่ามันผิดก็งดไม่ทำไม่พูดเช่นนี้ก็ถึงจะมีศีลได้ถ้าขาดสติอันนี้เสร็จแล้วศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้เลยมันด่างมันพร้อยไปอย่างนั้นแม้การทำสมาธิก็ยิ่งต้องการสติสัมปชัญญะนี้มากทีเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเพียรนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องอาศัยสตินี่แหละกำกับจิตเลื่อยไปดังที่ในสมถกรรมฐานนั้นทรงแสดงให้ทรงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายเจริญพระกรรมฐานให้ปรากฏขึ้นในจิตใจนี่เช่นอย่างว่ากายก็กายคตาสติเนี่ยคำว่าตั้งสติไว้ที่กายอย่างนี้นะเพราะการที่จิตมันจะมาเพ่งดูร่างกายนี่ได้ก็โดยอาศัยสตินั่นแหละกำกับจิตนี้ไว้ไม่ให้มันเพ่งไปทางอื่นควบคุมจิตได้ให้เพ่งอยู่ที่กายนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวเมื่อจิตนี้ถูกสติควบคุมไว้อย่างนั้นมันก็อยู่แล้วมันก็ไปไม่พุ่งไปทางอื่นนั่นเองก็จึงรู้แจ้งในร่างกายสังขารนี้ตามเป็นจริงได้อย่างนี้แหละรู้ไปถึงว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างที่ว่ามานั่นเองนะความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่ดวงจิตนี่ก็ยังทรงสอนให้เอาสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรธรรมารมณ์คือความคิดความนึกต่างๆที่มันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอันมูนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีตัวตนอะไรเลยไม่มีนี่แหละเมื่อเอาสตินี่เข้าไปตั้งอยู่ในฐานทั้งสี่นี้เพียรพยายามอยู่นี่แสดงว่าจิตใจที่มันเพ่งอยู่ในกายอยู่เนี่ยมันไม่เพ่งไปในทางอื่นนะก็แสดงว่ามันเป็นสมาธิอยู่ในนั้นในตัวเลยเรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในกายนั้นเพ่งดูกายอยู่เห็นร่างกายอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะมันจะไม่ยอมเพ่งดูแต่ร่างกายนั้นอยู่เลยมันก็จะเพ่งออกไปข้างนอกนู่นนั่นเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันถึงได้เพ่งออกไปข้างนอกอย่างนั้น นี่แม่จิตนี่เมื่อเราเพ่งดูเข้าไปเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอย่างนี้นะจิตเนี่ยแม้ความคิดความนึกที่คิดขึ้นมาก็ไม่ใช่เมื่อจิตไม่ใช่ตัวตนแล้วอารมณ์ที่จิตคิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวตนอีกเหมือนกันนะเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่นั้นนี่เมื่อบุคคลมาภาวนานะพยายามมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตประคองจิตให้เพ่งพิจารณา
ฐานทั้งสี่นี้ให้แจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอล่ะผู้นั้นแหละก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าปัญญินทรีย์อันนี้เรียกว่าเราปฏิบัติไปในแนวสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่การปฏิบัตินี่มันมีอยู่สองทางทางหนึ่งได้แก่การเจริญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุฌานสมาบัตินู่นแล้วก็จึงเจริญวิปัสสนาต่อประการที่สองทรงสอนให้ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมารมณ์ที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเป็นอารมณ์จนเห็นแจ้งชัดลงไปว่าไม่มีตัวตนเราเขาอะไรเลยแล้วบัดนี้ก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ถือมั่นร่างกายนี้ไว้ด้วยความยินดียินร้ายด้วยความเสียใจดีใจต่างๆหมดนี้นะอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันแต่ว่าสมถะนี้ไม่ละเอียดเหมือนอย่างขั้นต้นนั้น ตอนการเจริญสมถะขั้นต้นนั้นอันนั้นมันละเอียดสมาธิละเอียดเข้าไปเรียกว่าจนบรรลุฌานแหละบรรลุฌานสมาบัติ8นั่นการบรรลุฌานนั้นการทำสมาธิอยู่ด้วยฌานอย่างนั้นมันอยู่ได้นานแล้วจะอธิษฐานใจนั่งอยู่ที่เดียว2วัน3วัน7วันอย่างนี้ไม่โยกย้ายไปไหนเลยอย่างนี้มันก็อยู่ได้เพราะอนุภาพแห่งฌานนะมันทำให้จิตนี้ไม่ไปพัวพันกับร่างกายนั้นจิตก็สงบอยู่พอจิตกายก็อยู่พอกายอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อจิตนี้ไม่ไปสัมผัสกับร่างกายนั้นร่างกายนี้มันก็ไม่หวั่นไหวทีนี้นะมันก็นิ่งอยู่ได้การที่ร่างกายมันจะหวั่นไหวไปมาเนี่ยก็เพราะอาศัยจิตนี่แหละมันหวั่นไหวเมื่อจิตเคลื่อนไหวแล้วร่างกายนี้ก็เคลื่อนไหวไปตามกันทีนี้เมื่อจิตหยุดนิ่งลงไปแล้วร่างกายนี้มันก็นิ่งไปเหตุนั้นท่านผู้ทำจิตให้นิ่งได้ละเอียดละออลงไปเท่าไรร่างกายนี้มันก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานทีเดียวไม่กระดุกกระดิกไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนอันนี้ท่านเรียกว่าอยู่ด้วยฌานแต่สำหรับสมัยนี้นะเข้าใจว่าคงจะยากที่ผู้ที่จะทำฌานอย่างว่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นได้ส่วนมากก็มีแต่บำเพ็ญไปในทางสติปัฏฐาน4นี่แหละก็เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนรู้ว่าตนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญฌานอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องหันมาบำเพ็ญสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้พระศาสดาก็ยังทรงแสดงอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐานนี้ไว้ว่าถ้าหากว่าผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าสมควรที่นี่มาเจริญสติปัฏฐานนี้เพียงแค่7วันเท่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลแล้วถ้าว่าผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ประมาณ7เดือนก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ทีนี้ผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนกว่านั้นเจริญไปก็ประมาณไม่เกิน7ปีก็สามารถบรรลุมรรคผลได้อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นน่ะทุกคนก็ให้พึงรู้นิสัยวาสนาของตนเองเมื่อตนเองไม่สามารถที่จะเจริญฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้เราก็มาพยายามฝึกสติสัมปชัญญะนี่
ให้แก่กล้าให้มาเพ่งพินิจอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้เสมอเสมอจนมันเกิดญาณความรู้แจ้งขึ้นนู่นท่านเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนั่นเลยว่าฐานที่ตั้งของสติคือร่างกายตั้งเพ่งดูจนเห็นแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้ทีนี้ก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมเรียกว่าให้ความรู้ความเห็นอันนี้มีอยู่กับจิตใจนี่ตลอดเวลาไปเลยมันจึงทันกับความหลงเมื่อมีความรู้ความเห็นอย่างนี้ตั้งอยู่ในจิตใจตลอดเวลาไปอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีอะไรมากระทบกระทั่งเข้าเช่นเป็นเรื่องที่มันจะมายั่วให้โกรธขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ไม่โกรธแล้ววันนี้นะสมมติว่าอย่างว่ามีใครเข้ามาด่าเข้าไปมาติเตียนเข้าไปว่าตนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เมื่อมันเคยเจริญสติปัฏฐานอยู่มาแล้วนะอย่างว่ามาแล้วนะมันก็กำหนดรู้ทันทีเลยเขาไม่ได้ว่าเราอะเราไม่มีอยู่ในที่นี้เลยมันก็มีปรากฏแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านี้นะอยู่ในนี้เขาไม่ได้ด่าเราเราไม่มีอยู่ในนี้เลยฉะนั้นจึงไม่ควรจะไปโกรธและตอบโต้กันไปทำให้เกิดเป็นกิเลสบาปธรรมขึ้นในใจ ผู้นั้นมันก็สงบได้อย่างนี้แหละความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจต่างๆมันก็ไม่เกิดความโกรธแค้นต่างๆมันก็ไม่ปรากฏถ้าหากว่าความรู้ความเห็นอย่างว่านี่มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอสติอันนี้มันก็แก่กล้าว่องไวที่สุดเลยพอมีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาอย่างนี้สติมันก็วิ่งเข้าหาจิตทันทีห้ามจิตไว้ได้เลยห้ามไม่ให้จิตมันวันไว้ไปตามเรื่องที่กระทบกระทั่งนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะนี่จึงว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญมากให้พากันใส่ใจให้มากๆมันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เสมอเสมออย่าไปลังเลอย่างอื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมเราจึงภาวนาไม่เป็นทำไมเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันถึงหวั่นไหวอย่างนั้นอย่าไปสงสัยอย่างนั้นที่มันเป็นทั้งนั้นก็เพราะว่าสติมันอ่อนแอไม่ได้ฝึกสติให้ว่องไวให้แก่กล้าไม่มันน้อมสติเข้ามาหากายหาจิตจนชำนิชำนาญไว้คนเรานี่มันเป็นอย่างนั้นแหละในเมื่อเวลาอยู่โดยปกติไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้มักจะลืมตัวเพลิดเพลินไม่ค่อยกำหนดพิจารณากายพิจารณาจิตอย่างนี้นะมันลืมตัวไปอ่ะพอมันลืมตัวไปอย่างนั้นในขณะเช่นนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีเหตุไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแล้ววันนี้จิตใจก็หวั่นไหวไปทันทีเลยอย่างนี้นะนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทถ้าพูดถึงธรรมะปฏิบัติแล้วนะแม้ว่าจะเป็นนักบวชบวชมาตั้งนมนานเท่าไหร่มันก็ยังมีจิตหวั่นไหวอยู่นั้นตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ผู้มีจิตหวั่นไหวอยู่นั้นถ้าเป็นหัวหน้าหมู่คณะอย่างนี้ก็บริหารหมู่คณะไปไม่ตลอด
ก่อเรื่องยุ่งวุ่นวายกันขึ้นไปเลยนี่มันเรื่องที่ว่าจิตใจวอกแวกหวั่นไหวขาดสติสัมปชัญญะนับว่ามีโทษมากมายอันนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มันหนักแน่นจิตนี่นะฝึกให้หนักแน่นหัดอดหัดทนต่อความกระทบกระทั่งต่างๆเมื่อถูกกระทบกระทั่งมาเช่นนี้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นโทษตัวเองก็ตัวเองเกิดมาทำไมล่ะเมื่อตัวเองเกิดมามีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็จะต้องได้รับรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ทั้งดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยละจนกว่ารูปนามอันนี้มันจะแตกกระดับไปถ้าไม่ประสงค์อยากจะให้ได้สัมผัสความสิ่งที่ไม่ชอบใจในโลกอันนี้นะก็อย่าเกิดมาเท่านั้นเองแหละแต่จะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สิบัดนี้เพราะว่าตนยึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในอุปทานขันธ์ห้านั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังจะไม่ยอมปล่อยยอมวางอยู่งี้นะแล้วจะไม่ให้มันเกิดมาพบกับเรื่องหมู่นี้ได้ยังไงเล่านั่นแหละให้พากันเข้าใจเมื่อพูดไปเรื่องอื่นมากมายมันก็ฟั่นเฟือเราพูดกันเอาเฉพาะที่เป็นข้อปฏิบัติอันใกล้ชิดสำหรับที่จะทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้หนักแน่นนี่ดีกว่านั่นแหละผู้ใดได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วนะหวังว่าก็คงรู้ตัวนะว่าทบทวนดูตนเองว่าที่ล่วงแล้วมาเมื่อตนถูกกระทบกระทั่งอะไรจิตใจหวั่นไหวหรือไม่ทบทวนดูสินั่นเนี่ยเมื่อรู้ว่าตนยังหวั่นไหวอยู่เนี่ยก็แสดงว่าสติสัมปชัญญะนี่ยังอ่อนอยู่ยังบกพร่องการเพ่งกายเพ่งใจอันนี้ก็ยังน้อยอยู่ไม่มากเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามบำเพ็ญเข้าไปฮะฝึกสติสัมปชัญญะมันถี่เข้าไปเรื่อยๆพยายามกำหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ให้มากไปเรื่อยๆโดยเฉพาะนี่เป็นนักบวชซึ่งได้อาศัยอยู่ในอรัญญิกาวาสคือาอาศัยอยู่ในป่าอันเป็นที่สงบสงัดนี่นับว่ามีโอกาสที่จะได้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้แก่กล้าได้เต็มที่เลยเพราะว่าแต่ละวันแต่ละคืนนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเท่าไหร่นักแต่ถ้าว่ามันบังเกิดมีขึ้นอย่างนี้มันก็จะได้เป็นเครื่องทดสอบจิตใจตัวเองนะเราไม่ต้องไปโทษผู้อื่นเลยดีแล้วมีเรื่องกระทบกระทั่งมาเราจะได้รู้ว่าจิตนี่มันหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวนี่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆไม่มีเรื่องอะไรมากระทบกระทั่งนี่มันดีทุกคนแหละจิตใจนี่นะดีทางนั้นเลยแต่ขั้นพอมีเหตุอะไรกระทบกระทั่งเข้ามานั่นแหละมันจึงรู้ได้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้นะเป็นภาษิตไว้ว่ากำลังใจนี่พึ่งรู้ได้ในเวลามีเหตุอันนี้เมื่อแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วได้อย่างนี้ดังนั้นนะเราจะไปหวั่นไหวทำไมล่ะจะไปหวงไว้ไม่ยอมให้ใครมายกโทษติเตียนดุด่าว่ากล่าวอะไรเลยหวงไว้ในใจอยู่นั่นนะพอมันหวงไว้อย่างนั้นถ้ามีใครบังเอิญใครมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไปมันก็เดือดร้อนแล้วนี่มันก็โมโหโทโสขึ้นมาเลยนี่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมยังไงได้ล่ะ
จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ภาวนาเห็นแจ้งในร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรได้นั่นมันถือมั่นในตัวตนอยู่ตั้ง 100% นั่นแบบนั้นนี่ต้องคิดดูต้องสำรวจดูตนของตนให้เสมอไปไม่มีใครจะมารู้เรื่องของเรายิ่งไปกว่าตนเองรู้เรื่องของตัวเองไม่มีแล้วตัวเองเท่านั้นน่ะรู้เรื่องของตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อได้สดับตรับฟังอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งใจฝึกสติสัมปชัญญะนี่มันแก่กล้าขึ้นในกายในใจอันนี้ให้ได้เต็มที่ให้รักษาความรู้ความเห็นที่ว่าร่างกายและจิตใจอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันกระจ่างอยู่ในใจเสมอไปอันนี้แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้